อบุ๋มนะคะวันนี้มีทริปค่ะสุขบัญญัติ3สิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 มาฝากกันค่ะอย่างที่1 นะคะก็คือหมั่นล้างมือค่ะโดยเวลาล้างมือเราก็ต้องล้างทั้งหน้ามือหลังมือนิ้วนะคะซอกมือแล้วก็เล็บด้วยค่ะซึ่งเป็นที่หมักหมมเชื้อโรคก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะอย่างที่2 นะคะก็คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยค่ะโดยเวลาสวมก็ต้องปิดทั้งปากและจมูกนะคะและอย่างที่3 นะคะก็คือรักษาระยะห่างระหว่างกันค่ะถึงตัวจะห่างแต่ใจเราไม่ต้องห่างกันนะคะ